ี่ก็เป็นอีกหนึ่งฉากสำคัญในละครเรื่องทรายสีเพลิงของค่ายเมกเกอร์ไวเมื่อหนุ่มอเล็กธีรเดชหรือพัชระยกขบวนแห่ขันหมากมาเพื่อเข้าพิธีมั่นกับมิวนิษฐาที่รับบทเป็นลูกศรคู่มั่นของหนุ่มอเล็กในเรื่องแต่ความจริงแล้วกลับกลายเป็นงานแต่งที่โดนซ้อนแผนโดยนางเอกของเรื่องอย่างทรายหรือสาวชมพู่อารยาที่ตั้งใจจะทำลายงานแต่งของน้องสาวตัวเองซึ่งหนุ่มอเล็กซ์นั้นก็เพิ่งเคยเข้าฉากแต่งงานแบบนี้ในละครเป็นครั้งแรกรวมถึงนักแสดงสมทบคนอื่นๆด้วยป้าแจ๋วยุทธนาผู้กำกับของเรื่องก็เลยต้องมาซักซ้อมคิวให้เป็นพิเศษเพื่อให้การแสดงออกมาสมจริงแต่ที่เห็นจะไม่ต้องซ้อมอะไรมากก็คงจะเป็นสาวมิวเพราะละครก่อนหน้านี้อย่างรักออกฤทธิ์เจ้าตัวก็เข้าพิธีแต่งงานมานับไม่ถ้วนซึ่งพอมาถึงเรื่องนี้ก็ยังคงไม่สมหวังในงานแต่งอยู่ดีก็แต่งไป4รอบแต่ว่าอันนี้เรายังไม่ทันได้แต่งเลยไม่ได้แอมฉันหรอกไม่ได้แอมฉันหรอกเป็นผู้ช้ำชองเรื่องการแต่งงานหรอไม่หรอกมิวก็ไม่ค่อยรู้อะไรหรอกตามวัยฮะตามวัยคือคนดูจะคิดว่าเรามาสู่ขอลูกศรตกลงกันมาก่อนว่าจะไม่ได้มาสู่ขอเธอนะจะมาสู่ขอทรายคือพี่ชมแทนครับใช่โดนปั่นหัวโดนนิดนึงใช่ไปหมดนะใช่เป็นผู้ชายที่ไม่ค่อยมีประสบการณ์ไม่ค่อยมีประสบการณ์นะส่วนนี้ก็ค่อนข้างตรงกับชีวิตจริงยังก็ฝากฉากนี้ด้วยครับเป็นฉากท้ายของเรื่องแล้วฉากท้ายของเรื่องเป็นฉากหักมุมฉากนึงนะมีอะไรเนี่ยเอาประเด็นคู่เลยฝากฉากนี้ด้วยนะครับเป็นฉากท้ายของเรื่องแล้วเป็นไงฮะเป็นฉากหักมุมค่ะอะไรวะยังไงก็ฝากฉากสุดท้ายเอ้ยไม่ใช่ยังไงก็ขอฉากฝากนี้ยังไงก็ขอฝากฉากนี้นะครับเป็นฉากท้ายๆของเรื่องแล้วเป็นฉากไงฮะเป็นฉากที่หักมุมของเรื่องค่ะยังไงก็ฝากฉากนี้ด้วยนะครับและตอนนี้ละครทรายสีเพลิงก็ใกล้จะปิดกล้องเต็มทีแล้วคุณผู้ชมที่อยากดูละครแนวดราม่าเข้มข้นเรื่องนี้คาดว่าอีกไม่นานเกินรอก็จะออนแอร์ให้ได้ชมกันแน่นอนครับเกษมมิหินทรเทพรายงาน